สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะรวมถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนแล้วก็ทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพบกับคุณครูสิริมาเนศสุวรรณในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช่ไหมคะลูกซึ่งเรามีชื่อย่อๆว่ากอทนั่นเองนะคะเราพบกันในชั่วโมงที่ใครหกใครหกฮะใครหกจะไปหกเขมรแล้วเราพบกันในชั่วโมงที่เท่าไหร่คะ5ชั่วโมงที่5อย่าเพิ่งรีบไป6นะคะลูกนะเอาให้ผ่าน5ไปก่อนนะคะพบกันในชั่วโมงที่5นะคะลูกของวันพฤหัสบดีที่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะลูก18อุ้ยผ่านมาแล้วตั้งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของอะไรคะครึ่งอะไรลูกผ่านมาแล้วครึ่งเดือนใช่เปล่าเดือนเวลาอีกแค่เท่าไหร่อีกกี่วันเอ่ยนับดิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอีกกี่วันก็จะผ่านพ้นปีนี้ไปแล้วใช่ไหมคะลูกใช่เปล่าใกล้จะเข้าสู่เทศกาลเลยแล้วคะปีใหม่เพื่อนบอกว่าเข้าของคริสต์มาสก่อนใช่ไหมคะลูกเป็นเทศกาลคริสต์มาสก่อนแล้วพอเลยเถอะคริสต์มาสไปแล้วก็จริงจะเป็นเทศกาลของปีใหม่นะคือของไทยเรานี่เองใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างเอ่ยลูก2วันนี้2วันที่ผ่านมาเป็นไงคะลูกที่หัวหินเพิ่งจะได้รับผลกระทบเพิ่งเท่าไหร่คะเพิ่ง2วันเองเนาะใช่ไหมคะลูกแต่ถ้าโรงเรียนที่ไหนคะลูกที่อื่นที่ต่างจังหวัดที่ทางภาคเหนือหรือภาคอีสานนั้นเขาจะทำไมคะได้ผลกระทบมานานแล้วมาเป็นอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะลูกแต่ที่หัวหินเราเพิ่งจะรู้สึกหนาวกี่วันเพิ่งจะรู้สึกหนาว2วันเองวันนี้วันที่2ใช่ไหมคะลูกคือว่าลมทำไมคะลมเป็นยังไงลมแรงมากเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเช้าเด็กๆต้องทำไมคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะลูกตอนเช้านะคะให้ทำไมเอ่ยใส่เสื้อกันหนาวเพราะช่วงอากาศนี้จะทำให้เราทำไมคะลูกไม่สบายใช่ไหมคะจะทำให้เราไม่สบายได้ง่ายเลยนะคะลูกอาการเริ่มแรกจะเป็นยังไงทราบไหมคะคอเป็นยังไงคอเริ่มจะเจ็บถ้าคอเจ็บปุ๊บนี่จะเป็นอาการแล้วเริ่มส่งสัญญาณแล้วใช่ไหมคะลูกส่งสัญญาณว่าเราจะทำไมคะต้องรีบดูแลตัวเองแล้วนะอย่าปล่อยไปนะถ้าเราทำไมลูกยิ่งปล่อยไปเราไม่สนใจตัวเองทีนี้จะทำไมคะจะเป็นอาการของไข้หวัดตามมาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงทำไมลูกวันนี้อยู่นั่งทำงานอยู่นักเรียนกำลังนั่งเขียนอยู่ทำไมคะลูกแปะลงอยู่ที่สมุดอุ้ยอะไรหยดลงมาเราไม่ได้ร้องไห้สักหน่อยแต่น้ำอะไรมันหยดลงมาน้ำอะไรเอ่ยน้ำมูกใสๆนะคะลูกนั่นแหละคือสัญญาณบอกเลยว่าเราทำไมคะเริ่มจะร่างกายไม่ค่อยดีแล้วต้องทำไมลูกรีบรับประทานยานะคะลูกรีบรับประทานยาดักไปเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องทำไมคะไม่เป็นหนักนะคะลูกนะแล้วก็อากาศอย่างนี้นะคะลูกอย่ามัวขี้เกียจขี้เกียจได้ไหมไม่ได้ขี้เกียจได้ไหมคะลูกขี้เกียจอะไรบ้างขี้เกียจตื่นนอนตอนเช้าเพราะว่าทำไมคะโอ้อากาศกำลังเย็นน่านอนนะคะลูกตีหกโมงเช้าหกโมงเช้ามองไปที่หน้าต่างคิดว่าทำไมคะลูกมันยังมืดอยู่คิดว่าตีห้าไม่เชื่อนักเรียนลองสังเกตดูเรื่องอย่างเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะคุณครูเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้ว6โมงเช้าครูจะออกมาโรงเรียนโอ้ยังมืดอยู่เลยตกใจเลยปกติออกมา6โมงเป็นยังไงคะสว่างแล้วสว่างแล้วลูกแต่ว่าทำไมคะช่วง2วันนี้ทำไมลูกพอจะออกมาจากบ้านมาอุ้ยหันไปมองทำไมคะลูกมองไปที่หน้าต่างยังมืดตื้อๆอยู่เลยนึกว่าอะไรคะดูเวลาผิดหรือเปล่าดูเวลาอีกทีนึงโอ้ไม่ผิดนี่นาแต่ว่าอากาศเป็นยังไงคะลูกแดดออกแดดออกทำไมคะแดดออกช้าเลยทำให้สว่างช้านั่นเองเราต้องทำไมคะลูกคอยระมัดระวังนะไม่งั้นหนูจะนอนตื่นทำไมคะลูกตื่นสายถ้าโมแต่มองดูอะไรคะคอยโมแต่ทำไมลูกคอยสังเกตอะไรแสงแดดอยู่เราจะมาโรงเรียนทำไมคะลูกไม่ทันนะคะต้องคอยระวังด้วยแล้วก็ขี้เกียจอย่างที่สองขี้เกียจอะไรขี้เกียจอาบน้ำใช่ไหมยอมรับมาเลยขี้เกียจอาบน้ำใช่ไหมคะใช่หรือเปล่ายังเช้าอยู่พอจะแตะน้ำเป็นไงลูกเย็นเจี๊ยบเลยไม่เอาดีกว่าไม่อาบดีกว่าแปรงฟันอย่างเดียวใช่ป่ะลูกไม่ได้นะทำให้เราไหมคะสุขภาพเราทำไมคะลูกไม่ดีจะทำให้ร่างกายของเรานั้นสกปรกเราต้องอาบน้ำมาแป๊บเดียวลูกขันแรก
น้ำขันแรกเท่านั้นที่จะเย็นใช่ไหมใช่ไหมคะลูกน้ำแค่ขันแรกขันเดียวที่เราทำไมคะตักไปราดตัวนะคะถึงจะเย็นพอขันที่สองที่สามปุ๊บเป็นยังไงแล้วอุ่นแล้วไม่เชื่อลองไปทำดูนะคะอ่ะขี้เกียจที่สามขี้เกียจอะไรขี้เกียจออกกำลังกายใช่ป่าวอย่าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจออกกำลังกายเป็นยังไงคะลูกเดี๋ยวมือติดแขนติดไม่รู้นะใช่ไหมคะแล้วถ้าขี้เกียจออกกำลังกายปุ๊บทำไมคะลูกร่างกายเราจะทำไมคะไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะอย่างเช่นวันนี้เลยเดี๋ยวคุณให้เด็กๆทำไมคะลูกออกกำลังกายขึ้นมานะคะออกกำลังกายเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อทำให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงแล้วก็เกิดความอะไรคะลูกกระฉับกระเฉงใช่ไหมคะแล้วก็จะคนที่หนาวอยู่จะได้ทำไมคะลูกจะได้อุ่นจะได้หายหนาวนั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนทั้งเลยคะลูกนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายแก้อะไรเอ่ยแก้หนาวกันดีกว่านะคะลูกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้ากันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท้ากันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าก็ถือเท้ากันหากพวกเรากำลังสบายสงบหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายสงบหัวพลันหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าสงบหัวพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังสบายจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังมีสุขหมดความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งมัวประวิงอะไรกันเล่าจึงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าสบายหรือยังฮะสบายหรือยังคะลูกสบายแล้วนะคะมีความสุขหรือยังคะมีความสุขไหมคะลูกในใครบอกว่าไม่มีความสุขเลยมีไหมมีใครบอกว่าไม่มีความสุขเลยเต้นก็แล้วก็ยังไม่มีความสุขมีไหมคะไม่มีนะคะลูกนะถ้าเมื่อเรามีความสุขกันแล้วนะคะเราก็มาเข้าอะไรคะลูกเข้าเรื่องของเรานะคะลูกนะเข้าเรื่องของเรานะคุณครูจะทบทวนนะคะทบทวนถึงเรื่องอะไรคะทบทวนถึงเนื้อหาที่เราเรียนไปแล้วเมื่อไรเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะลูกเราเรียนถึงเรื่องอะไรคะประเภทของประเภทของงานประดิษฐ์ยังจำได้ไหมว่างานประดิษฐ์นั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ประเภทคะสามประเภทประเภทที่หนึ่งอะไรคะลูกประเภทที่หนึ่งก็คืองานประดิษฐ์ของเล่นใช่ไหมคะประเภทที่สองงานประดิษฐ์ของไทยงานประดิษฐ์ของไทยประเภทที่สามงานประดิษฐ์ของตกแต่งงานประดิษฐ์ของตกแต่งนั่นเองใช่ไหมนี่ก็คือประเภทของงานประดิษฐ์ซึ่งเด็กๆสามารถที่จะแยกประเภทออกได้ไหมได้ไหมคะยังจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูนำอะไรมานำอะไรมาให้หนูนำสิ่งประดิษฐ์ใช่ไหมคะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาเลยที่ครูนำมาให้หนูแล้วให้เด็กทำไมคะลูกให้เด็กๆนั้นได้ทำไมคะแยกประเภทแยกกันถูกต้องไหมคะถูกต้องกันทุกคนนะคะลูกนะอันนี้ก็คือประเภทของงานประดิษฐ์นะคะแล้วก็นอกจากประเภทของงานประดิษฐ์แล้วยังมีอะไรอีกคะลูกวัสดุวัสดุอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในงานประดิษฐ์นะคะลูกจำได้ไหมว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นนะคะลูกหรือว่าวัสดุนะคะลูกที่หรือว่าเศษวัสดุที่เราใช้ในงานประดิษฐ์นั้นเราจะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ประเภทแล้วยังจำได้ไหมว่ามีประเภทอะไรบ้างจำได้เปล่าวัสดุจากอะไรคะลูกเก่งมากๆเลยวัสดุจากธรรมชาติเยี่ยมมากๆเลยวัสดุจากธรรมชาตินี้นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างอะไรคะลูกมีก้อนหินมีอะไรอีก
มีใบไม้ที่เป็นใบไม้อะไรคะแห้งอ่ะเก่งมากเลยลูกอ่ะมีก้อนหินมีใบไม้แห้งมีอะไรอีกมีเปลือกไม้อยู่ตรงไหนเอ่ยฮะเปลือกไม้จะอยู่ตรงไหนคะอยู่ที่ส่วนของลำต้นนะคะอยู่ที่ส่วนของลำต้นอ่ะมีเปลือกไม้แล้วมีอะไรอีกกิ่งไม้เปลือกไม้กิ่งไม้ใบไม้มีอะไรอีกลูกที่เกี่ยวกับธรรมชาติใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนึกสิติ๊กตอกอยู่ใกล้ๆตัวเราแถมยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอเราด้วยจังหวัดด้วยก็ได้เปลือกข้าวโพดก็ได้ลูกเปิดข้าวโพดถือว่าเป็นเศษอะไรคะเศษวัสดุที่ได้จากธรรมชาติมีอะไรอีกลูกไม่ใช่เปลือกข้าวโพดอยู่ใกล้เราเลยโหยแล้วแถมยังเป็นสิ่งของขึ้นชื่อของอำเภอเราถ้าคนนักท่องเที่ยวอะไรคะยายสับปะรดมีอะไรคะลูกเพื่อนบอกว่ายายสับปะรดยายสับปะรดได้มาจากตรงไหนได้มาจากตรงไหนตอบว่าต้องบอกคุณครูให้ได้ด้วยได้มาจากตรงไหนให้ยายสับปะรดได้จากตรงไหนคะลูกส่วนของสับปะรดหรือเปล่าใช่เปล่าส่วนของอะไรลูกส่วนของใบใช่หรือเปล่ารู้จักต้นสับปะรดไหมต้นสับปะรดใบเป็นอย่างไรหาลูกใบเป็นยังไงคะใบจะยาวๆแหลมๆใช่ไหมคะลูกนั่นแหละเขาก็จะเอาใบนั่นแหละลูกนะไปสกัดเอาเป็นเส้นนะคะลูกเอาเป็นเส้นใยออกมาซึ่งเราจะนำมาทำอะไรคะนำมาทำเป็นกระดาษมีทั้งกระดาษสาใช่ไหมลูกกระดาษ